การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูน้ำพริกขี้กาหัวปลาทูกรอบกับปลาทูทอดขมิ้นไข่เค็มไปลุ้นกันได้เลยขอทานของคุณเท็ดดี้ก่อนนะคะน้ำพริกก่อนก็ได้ครับไม่ค่ะหนูชอบคุณเท็ดดี้ค่ะแหมฟังแล้วมันเสียวสันหลังแวบๆเลยนะฮะปลานี้ทอดนานหรือเปล่าคะเนี่ยประมาณ3วันอุ้ยประชดประชันคือมันก็อร่อยดีค่ะแต่ด้วยเหรอครับแต่ถ้ากรอบเนี่ยมันจะอร่อยมากๆเลยค่ะกลับไปทอดเองไหมครับหรือคืนนี้จะกลับบ้านอยู่บ่นผมทอดกรอบๆให้เวลากลับบ้านด้วยชิมต่อดีกว่านะคะจานนี้รสชาติอร่อยดีค่ะเหมือนได้กินฝีมือแม่ตัวเองขอบคุณค่ะคุณครับมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนเชิญนะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรทั้งนั้นครับเนื้อแน่นดีนะครับเนี่ยจานนี้คืออะไรครับน้ำพริกขี้กากับหัวปลาทูทอดกรอบรสชาติเหมือนน้ำพริกปลาทูเลยครับน้ำพริกปลาทูใช่อร่อยดีครับขอบคุณมากค่ะไม่มีอะไรเผ็ดเลยเหรอเตรียมไว้ครับจะได้อุ่นใจไม่ซ่อนแบบไม่เผ็ดจริงคุณไม่เผ็ดไม่เผ็ดอันนี้เป็นเรื่องจริงกลิ่นนี้มันล้างช้อนไม่สะอาดไม่ใช่ครับกลิ่นไข่เค็มชิมดีกว่าหอมอร่อยดีครับของคุณเดดดี้เนี่ยผมว่ามันกรอบดีนะครับปลาอะไรกระเทียมโชว์ครับกัดตอนกรอบๆนะฮะเฮ้ยช็อตไม่เท่มากเหมือนมันอร่อยทั้งคู่เลยครับขอบคุณครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุดผ่าน1 2 3กดครับเฮ้ยขอบคุณมากค่ะจริงๆปลาทูนี่คือวัตถุดิบพื้นบ้านนะของประเทศไทยเราใช่เราเชื่อว่าคนไทยอ่ะถ้าทุกคนต้องรู้จักปลาทูแล้วก็รู้อยู่แล้วว่ามันเอามาทำเมนูอะไรได้บ้างวันนี้เราสองคนก็มาทำเมนูง่ายๆที่คิดว่าคุณสามารถทำเองได้ที่บ้านนะใช่ครับก็น่ากินทั้งสองเมนูเลยนะครับเอาเป็นว่ายังไงอย่าลืมทำกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันนะฮะก็หมดเวลาลงไปแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับไม่ใช่เจ้นี่เราไม่ทำให้นะเนี่ยขอบคุณมากเราไม่มีใครให้เราทำเหมือนกันเขาไม่ใส่น้ำตาลปี๊บใจเหรอนิดนึงเอาเจ้มึงเอาสูตรป้ามาเหรอไม่พูดมึงกูไม่พอเลยป้าไม่ได้สอนให้เราพูดจาไม่พอกันนะพี่จี เดี๋ยวเอาฟู้ดมาเดี๋ยวผมขอไปตัดเอง